ลูกชายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพบระเบิด1ลูกขณะไถปรับที่ดินบ้านท่าแยกหมู่ที่4อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบุน่าจะเป็นระเบิดที่พ่อฝังไว้ก่อนเสียชีวิต2ลูกโดยไม่บอกว่าฝังที่ใดล่าสุด EOD กำลังเร่งค้นหาระเบิดที่เหลืออีก1ลูกประธานวิสาหกิจชุมชนเตรียมนำสมาชิกเคลื่อนไหวคัดค้านกรณีรัฐจะยุบรวมถ่ายโอนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกับองค์การสวนสัตว์ระบุกระทบต่อสัญญาการจัดส่งอาหารสัตว์4ตำบลโดยรอบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหากต้องประมูลใหม่คงไม่มีเงินไปประมูลตัวแทนผู้เดือดร้อนประมาณ100คนจาก8อำเภอที่กาญจนบุรีร้องผู้ว่าราชการจังหวัดหลังไม่มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตรและครัวเรือนอ้างหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สำรวจพื้นที่ต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์วอนทางการเร่งปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีปี46